กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะฮะประยุทธ์ขยับประวิทย์ออกตัวแล้วจะเห็นว่ามีภาพตัวละครทางการเมืองคนหนึง่งก็คืออาจารย์ไตรรงสุวรรณเครีอยู่ในภาพนี้ด้วยนะความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่อาจารย์ไตรรงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีการแสดงความเห็นและท่าทีจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญญามณีวันนี้ได้เปิดเผยทั้งให้ความเห็นแล้วก็เปิดความรู้สึกด้วย นะคุณนิพนธ์นี่บอกว่าต้องเคารพการตัดสินใจของอาจารย์ไตรรงค์ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเคยบอกว่าจะไม่ลาออกนะอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยที่โพสใน Facebook บอกว่าจริงๆก็เคยบอกเคยเปลยกับที่คุณคุณหัวหน้าพักนะคุณจุรินแล้วก็คุณนิพนธ์แล้วนะแต่วันนี้คุณนิพนธ์เนี่ยบอกว่าอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเคยบอกว่าจะไม่ลาออกแต่เมื่อตัดสินใจเช่นนี้ก็ต้องเคารพ ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆกับพักแต่อาจารย์ไตรรงนี่ยเคยบอกว่ามีผู้ใหญ่ในรัฐบาลทาบทามให้ไปเป็นที่ปรึกษาจึงเกรงใจว่าถ้ายังอยู่กับประชาธิปัตย์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยรับตำแหน่งได้อย่างไม่เป็นทางการแต่อาจจะทำได้ไม่เต็มที่อันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะที่คุณนิพนธ์เนี่ยเป็นคนเปิดเผยว่าอาจารย์ไตรรงเคยบอกกับคุณนิพนธ์ว่า มีผู้ใหญ่ในรัฐบาลทาบถามให้ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะนะในเฟ e บุ๊กที่อาจารย์ไตรรงพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ในที่สุดก็บอกว่าจะออกมาเพื่อทำบางอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศชาติเนี่ยนะคุณทิพนบอกว่าเมื่อวานนี้อาจารย์ไตรรงไปร่วมง,งานศพคุณแม่ที่สงขาก็ยังคุยกันมาตลอดนะเพราะเห็นเพราะฉะนั้นเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย ที่อาจารย์ไตรรงออกไปเนี่ยแต่ถ้าถามว่าเสียดายไหมคุณนิพนธ์บอกว่าคนออกก็เสียดายแหละแล้วก็เป็นคนเก่าแก่ที่มีประสบการณ์ความรู้ด้วยแต่ต้องเคารพการตัดสินใจในทางการเมืองนะก่อนหน้าน,นี้คุณจุรินเคยไปคุยกับอาจารย์ไตรรงที่บ้านมาแล้วแต่เมื่อตัดสินใจเช่นนี้ก็ต้องเคารพนะส่วนเหตุใดถึงไม่เยื้อนะคุณนิพนธ์บอกว่าเนื่องจากอาจารย์ไตรรงเป็นผู้ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเนี่ยแสดงว่าท่านคิดท่านคิดรอบคอบแล้วนะ ก็ต้องเคารพก,การตัดสินใจของท่านแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพนธ์บอกว่าครั้งหนึ่งคุณวีระมุสิกพงศ์เดินออกไปเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กที่อยู่กับท่านมาก่อนด้วยค่ะคุณประดิษฐ์พัฒนลปสิทธ์ก็ออกไปอืคุณสุเทพเชื้อสุบรณก็ออกไปแต่ละคนที่ไปล้วนเป็นเลขาธิการพักมาก่อนทั้งนั้นเลยค่ะนะนี่ที่ยกมาแต่ละคนนะฮะระดับเลขาธิการพักอ่คุณสุเทพเนี่ยคือ คนที่เป็นเลขาธิการพักหลังสุดแล้วก็ออกไปแล้วนะแต่ละครั้งที่แต่ละท่านออกก็เสียใจและเสียดายแต่เมื่อท่านเหล่านั้นตัดสินใจการเมืองแล้วเราต้องเขาลบส่วนจะกระทบกับพักหรือไม่นะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เหลือเวลาไม่นานจะเลือกตั้งเนี่ยคุณนิพนธ์บอกว่าความจริงไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไปพวัพวงก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพักเองก็ต้องเดินหน้านะเราผ่านการเปลี่ยนหัวหน้าพักไป8คนแล้วก็ยังอยู่ได้ พราะฉะนั้นพักต้องขับเคลื่อนต่อไปแล้วไม่กังวลว่าจะมีแต่เลือดไหลออกต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาบทเรียนมาทบทวนแล้วก็นําไปสู่การทํางานทางการเมืองเพื่อประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนนะส่วนที่พักเพื่อไทยประกาศว่าพร้อมร่วมรัฐบาลกับทุกพักแต่ไม่สนับสนุนลุงตู่ทีนี้คุณนิพน์บอกว่าทําการเมืองต้องคุยกันเรื่องใหญ่พักเพื่อไทยต้องตอบคำถามมากกว่านั้นใครเป็นแกนนำใครเป็นพักร่วม แล้วทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่แน่นอนจนกว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาพักเพื่อไทยเนี่ยนะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลานะเพราะเงื่อนไขทางการเมืองดังนั้นจะมาบอกตรงนี้เสมือนหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นพักแกนนำเนี่ยนะก็เป็นการพูดไปก่อนจะถึงการตัดสินใจจริงของประชาชนนะส่วนประชาธิที่ปัดแน่นอนเดินหน้าทำงานการเมืองแล้วไม่มีการหัวนะ ไม่แข่งก็เป็นบางเขตเนี่ยไม่มีนะเดินหน้าสู้เต็มที่กับทุกพักฮะอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากรองหัวหน้าพักวันนี้ข้อมูลใหม่คือเปิดเผยว่าอาจารย์ไตรรงเนี่ยมีมีคนในรัฐบาลทาบทามให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาค่ะนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ยืนยันจากอาจารย์ไตรรงนะนะเพราะอาจารย์ไตรรงตอนนี้มีรายงานข่าวว่าท่านอยู่ระหว่างการเดินทางไปไหนก็ไม่รู้นะ เพราะฉะนั้นจับตาดูนะฮะ